สวัสดีครับในวิดีโอคลิปที่ผมจะพูดถึงการใช้ Dream Studio เนี่ยเพื่อสร้างภาพจากข้อความนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นด้วยดูที่แถวบริเวณด้านขวามือนะครับก็จะมีการระบุความกว้างของภาพที่ถูกสร้างขึ้นนะครับความสูงนะครับอันนี้ก็เป็น512พิกเซลคูณกับ512พิกเซลนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของ Scale อะไรบางอย่างนะที่เขาบอกว่าเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าค่าทูนสูงนี่นะครับก็จะได้ภาพที่ใกล้เคียงกับข้อความที่เราป้อนเข้าไปนะครับนี่ผมก็ตั้งเป็นค่า7ก็เป็น default ของเขาไปนะครับส่วน step ก็เป็นกระบวนการที่จะใช้ในการที่จะ diffuse นะครับสร้างภาพจากตัว noise ขึ้นมานะครับแล้วก็รูปภาพที่จะ generate ขึ้นมานะครับตอนนี้เป็น1นะครับขอแก้เป็น4แล้วกันนะครับก็ต้องการจะดู variation นะครับตัวนี้เป็นแซมเพิลนะครับไม่รู้คืออะไรนะครับก็ลองใส่ข้อความเข้าไปนะครับผมก็ใส่เป็น An oil painting of a pocket watch นะครับมันแล้วกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เขาสร้างมาให้นะครับจากข้อความที่ส่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ Pocket Watch นะครับWith Zodiac นะครับสายนะครับลองดูนะครับลองใส่ของราศีเข้าไปด้วยนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็ยังไม่เห็นเรื่องของโซดิแอคนะครับน่าจะเป็นรูปแรกของผมไม่แน่ใจนะครับสมมติถ้าเราชอบเราก็กดดาวน์โหลดนะครับเซฟลงไปได้นะครับยิงก็ชอบหลายรูปเหมือนกันนะครับนะอะไรก็ประมาณนี้นะครับนะก็วิธีการใช้ก็คร่าวๆคือพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับแล้วกดปุ่ม Dream นะครับถ้าต้องการสร้างภาพมากขึ้นก็กดที่ตรงเลื่อนที่ตรงสไลเดอร์บริเวณนี้นะครับคราวนี้ผมก็ลองสร้างภาพขึ้นมาเนี่ยจากข้อความอีก45ข้อความนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับครับอันนี้ก็ผมก็จะลองสร้างภาพขึ้นมานะครับจากข้อความทั้งหมดอีก45ข้อความนะครับก็อันแรกก็จะเป็นภาพลายเส้นดินสอนะครับของทรงกลมนะครับแล้วก็โคนนะครับแล้วก็ทรงกระบอกนะครับอันนี้ก็สั่งไปประมาณนี้นะครับก็วาดมาให้นะครับถัดไปนะครับก็ยังอยู่ที่ลายเส้นดินสออยู่นะครับก็จะเป็นภาพดอกกุหลาบนะครับในแจกันนะครับถัดไปก็จะเป็นภาพแขนนะครับของนักกล้ามนะครับก็เป็นภาพลายเส้นนะครับแล้วก็ภาพพอร์เทรตนะครับแล้วก็เป็นภาพLandscape นะครับมันก็อันนี้ก็เหมือนกับเป็นสไตล์ที่ส่งเข้าไปนะครับว่าเป็นสไตล์ที่วาดด้วยดินสอนะครับส่งไปทั้งหมดอยู่5แบบนะครับก็เป็นภาพรูปทรงพื้นฐานนะครับภาพดอกไม้นะครับภาพเรื่องของคนนะครับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ภาพหน้านะครับใบหน้าแล้วก็ภาพวิวนะครับก็เดี๋ยวจะลองให้ Dream Studio นะครับวาดภาพ5แบบนี้นะครับแต่ว่าใช้สไตล์อื่นบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่ใช้วอดสีน้ำนะครับนะสีน้ำของภาพทรงกลมนะครับอันนี้บางภาพก็จะออกมาเบลอๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพดอกกุหลาบนะครับเป็นสีน้ำนะครับภาพแขนนะครับพอร์เทรตนะครับที่เป็นสีน้ำนะครับแล้วก็ภาพวิวที่เป็นสีน้ำนะครับก็อีก5แบบนะครับถัดไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็น5ภาพเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะเปลี่ยนใช้เป็นสีน้ำมันบ้างนะครับดอกกุหลาบสีน้ำมันนะครับนักกล้ามสีน้ำมันนะครับ
แล้วก็เป็นพอร์เทรตสีน้ำมันนะครับแล้วก็ภาพวิวสีน้ำมันนะครับอันนี้ก็เป็นสีอะคริลิกบ้างนะครับสีอะคริลิกนะครับก็เป็นภาพของรูปทรงพื้นฐานนะครับเป็นสีอะคริลิกนะครับดอกไม้นะครับดอกกุหลาบนะครับภาพนักกล้ามนะครับภาพแขนนะครับกล้ามแขนแล้วก็พอร์เทรตที่เป็นอะคริลิกนะครับภาพวิวนะครับที่เป็นสีอะคริลิกนะครับต่อไปก็มาดูสไตล์บ้างนะครับที่เป็นแนว Impressionist นะครับให้วาดรูปทรงพื้นฐานนะครับดอกกุหลาบนะครับสไตล์ Impressionist ภาพกล้ามแขนนะครับสไตล์ Impressionist นะครับที่มาเบลอนี่คือเขาก็ไม่สร้างให้เสร็จนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับก็มีบ้างนะครับเจอภาพเบลอๆบ้างนะครับแล้วก็ภาพ Portraitที่เป็นสไตล์ Impressionist นะครับแล้วภาพวิวนะครับต่อไปก็เป็นสไตล์ Cubism นะครับอันนี้ก็เป็นรูปทรงพื้นฐานนะสไตล์ Cubism นะครับดอกกุหลาบสไตล์ Cubism นะครับแล้วก็ภาพกล้ามแขนนะสไตล์ Cubism นะครับพอร์เทรตสไตล์คิวบิซึมแล้วก็ภาพวิวนะครับอันนี้ผมชอบนะภาพวิวนะครับสวยเลยนะครับถัดไปก็เป็นสไตล์เซเรียลนะครับรูปทรงพื้นฐานสไตล์เซเรียลนะครับอันนี้ก็ออกตัวนิดนึงนะครับว่าบางภาพเนี่ยผมที่เขาเจเนอเรตมาให้เนี่ยผมก็ไม่ได้แคปเจอร์ไว้นะครับผมก็ให้เจเนอเรตใหม่นะครับเนื่องจากว่าบางภาพก็อาจจะไม่เหมาะที่นำมาโชว์ในวิดีโอคลิปนะครับก็เลยให้เจเนเรตใหม่นะครับแล้วก็แคปเจอร์เฉพาะที่ว่าคิดว่าน่าจะโอเคนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้ดอกไม้นะสไตล์เซเรียลนะครับแล้วก็ภาพของกล้ามแขนนะครับพอร์เทรตสไตล์เซเรียลนะครับแล้วก็ภาพวิวนะครับแลนด์สเคปสไตล์เซเรียลนะครับภาพนี้ก็สวยเลยนะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์จีนบ้างนะครับเป็นรูปทรงพื้นฐานสไตล์จีนนะครับดอกไม้สไตล์จีนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล้ามแขนนะครับก็ไม่รู้ทำไมออกเป็นรูปนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็เป็นพอร์เทรตนะครับภาพวิวนะครับสไตล์จีนนะครับต่อไปก็ออกเป็นพิกเซลอาร์ตนะครับของรูปทรงพื้นฐานนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบเป็นพิกเซลอาร์ตนะครับภาพของกล้ามแขนนะครับแล้วก็ภาพของเป็นพอร์เทรตนะครับเป็นพิกเซลอาร์ตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ภาพวิวที่เป็นพิกเซลอาร์ตนะครับอันนี้ก็ส่งไปนะครับ45ข้อความนะครับแล้วก็ลองให้ Dream Studio เนี่ยเขาสร้างภาพขึ้นมานะจากข้อความที่เราส่งเข้าไปที่ตรงบริเวณนี้นะครับ